สวัสดีครับวันนี้รายการใครๆก็เข้าครัวกลับมาพบกับใหม่อีกแล้ววันนี้ใหม่มีเมนูนะครับชื่อว่าขนมเข่งนะครับแต่ว่าเป็นขนมเข่งแบบแป้งสดซึ่งมีกรรมวิธีและก็การทำไม่ยากด้วยปกติเนี่ยเราจะเห็นขนมเข่งที่เกิดจากการหมักแป้งใช่ไหมครับถึงจะมานึ่งได้แต่ในวันนี้ใหม่ก็จะรวบรวมแล้วก็รัดวิธีการนะครับในการทำให้กลายเป็นขนมเข่งแป้งสดครับแต่จะมีเทคนิคพิเศษแล้วก็เสริมเติมแต่งอะไรไปเดี๋ยวเราไปพบกับวิธีการทำขนมเข่งกันเลยครับสำหรับส่วนผสมของขนมเข่งแป้งสดจะประกอบไปด้วยแป้งข้าวเหนียวน้ำเปล่ากระทงใบตองแห้งเนื้อมะพร้าวอ่อนสามารถทดแทนเป็นมะพร้าวขูดขาวก็ได้กะทิสดน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลปี๊บน้ำมันพืชสำหรับทากระทงและสีผสมอาหารสีแดงสำหรับแต้มหน้าขนมเข่งสารส่วนผสมสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodthai.tv ขั้นตอนแรกนะครับของการทำตัวขนมเข่งแป้งสดเนี่ยคือว่าให้เราเตรียมอ่างผสมก่อนนี้ข้อแตกต่างของขนมเข่งแป้งสดกับตัวแป้งหมักคือว่าตัวแป้งสดเนี่ยนะครับมันจะสามารถทำได้เลยแต่ว่าตัวแป้งหมักเนี่ยมันต้องหมักให้ตัวแป้งเนี่ยเกิดเชื้อแล้วก็มันจะมีกลิ่นที่หอมกว่าแล้วก็เนื้อที่ฟูกว่าแต่ในวันนี้เนี่ยเราเลือกที่ทำแบบแป้งสดเพราะว่าอาจจะง่ายกว่าด้วยนะครับพอหลังจากที่เราเตรียมอ่างผสมเสร็จนะครับให้เราใส่ตัวแป้งข้าวเหนียวลงไปแป้งข้าวเหนียวเนี่ยนะครับแนะนำว่าให้ร่อนก่อนเพื่อไล่ความชื้นออกจากแป้งหลังจากนั้นใส่ตัวน้ำตาลทรายขาวไปนะครับน้ำตาลทรายขาวถ้าเราจะรู้กันดีเวลาเราทำอาหารก็คือว่าน้ำตาลทรายขาวเนี่ยมันจะให้รสชาติที่หวานแหลมนิดนึงนี้เราใช้น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวอย่างดีนะครับใส่ลงไปด้วยเพื่อตัดตัวความหวานโดดของตัวน้ำตาลทรายขาวนะครับล้างมือให้สะอาดนะครับแล้วก็ใช้มือเนี่ยครับบี้ตัวน้ำตาลทรายกับน้ำตาลปี๊บเนี่ยให้มันเข้ากับแป้งสักเล็กน้อยนะครับโดยปกติเนี่ยขนมเข่งแบบแป้งสดเนี่ยเขาจะเลือกใส่ตัวที่เป็นมะพร้าวขูดขาวนะครับซึ่งมะพร้าวขูดที่เราเคยเห็นมันจะมี2แบบคือมะพร้าวขูดที่ใช้ทำแกงมันจะมีเศษกะลาสีดำติดลงไปด้วยกับมะพร้าวขูดขาวมะพร้าวขูดขาวเนี่ยเขาจะนิยมไว้ทำขนมเพราะว่ามันจะให้น้ำกะทิหรือว่าให้สีขนมที่ขาวกว่านะครับแล้วก็จะไม่มีกลิ่นด้วยหลังจากที่ตัวน้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลปี๊บเนี่ยที่เราใช้มือเนี่ยเริ่มบี้เข้ากับแป้งแล้วนะครับใหม่ก็จะค่อยใส่ตัวกะทิลงไปนี่จะใช้กะทิสดตัวกะทิเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มความหอมแล้วความนุ่มของตัวเนื้อแป้งนะครับเพื่อไม่ให้กระด้างจนเกินไปหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะขนมเข่งแบบแป้งสดเนี่ยนะครับสามารถใช้แป้งข้าวเหนียวดำได้ไหมใช้ได้แต่ว่าเราจะต้องใช้แป้งข้าวเหนียวขาวเนี่ยผสมลงไปด้วยเพื่อลดความกระด้างของเนื้อแป้งนะครับค่อยๆใช้มือนะครับทำให้ส่วนผสมเนี่ยเข้ากันวิธีจะสังเกตได้ว่าแป้งใช้ได้หรือว่าใช้ไม่ได้นะครับให้เราหลังจากพอเราใส่น้ำเปล่าเนี่ยค่อยๆใส่ให้เราลองยกตัวน้ำแป้งขึ้นมาน้ำแป้งเนี่ยจะต้องไม่เหนียวมากแล้วก็ไม่ข้นมากแต่เวลาที่ตัวน้ำแป้งเนี่ยหยดลงจากมือนี่นะครับมันจะหยดแบบไม่ขาดสายแต่ก็ไม่ได้ว่าหนืดเกินนะครับอันนี้ก็ต้องใช้เทคนิคหรือว่าสังเกตเอานะครับในเวลาทำค่อยๆใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับเราทำเช่นนี้นะครับเรื่อยๆนะครับจนเนื้อแป้งเนี่ยมันกับส่วนผสมอย่างอื่นเนี่ยละลายเข้ากันหมดแล้วเดี๋ยวใหม่ก็จะใส่ตัวเนื้อมะพร้าวอ่อนนะครับเพื่อเพิ่มความนุ่มนวลให้กับตัวเนื้อแป้งของขนมเข่งนะครับนี่คือหน้าตาของตัวน้ำแป้งของขนมเข่งแป้งสดนะครับที่ใหม่ได้บอกไว้หลังจากที่เรายกขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแป้งไม่ขาดสายแล้วก็ไม่ข้นไปไม่ใสไปนะครับนี้ใหม่เลือกใช้เนื้อมะพร้าวอ่อนนะครับเพื่อทำให้ตัวของแป้งขนมเข่งเนี่ยมันมีความหอมแล้วก็มีความนุ่มนะครับเราก็ใส่ลงไปแล้วพอใช้ทัพพีนะครับคนพอเข้ากันนี่เดี๋ยวขึ้นขั้นตอนการหยอดนะครับใหม่ขออนุญาตเอานี่วางไว้ด้านข้างก่อนตัวพิมพ์นะครับที่เราเลือกใช้เนี่ยเราใช้ใบตองแบบแห้งนะครับซึ่งมันจะมีขายสำเร็จนี้เราต้องทำความสะอาดก็คือว่าใช้กากทิชชู่หรือว่าใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดก็ได้นะครับเช็ดให้มันสะอาดนิดหน่อยนะครับแล้วก็ทาพิมพ์เนี่ยนะครับด้วยน้ำมันพืชเล็กน้อยเพื่อป้องกันให้เนื้อขนมไม่ติดนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ตักหย
หยอดนะครับเวลาหยอดเนี่ยให้หยอดเต็มพิมพ์นิดนึงนะครับเดี๋ยวใหม่ก็จะหยอดอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆจนครบนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปนึ่งประมาณสัก20นาทีแล้วเดี๋ยวพอตอนเสร็จเนี่ยเราก็จะแต้มสีด้วยสีแดงนะครับเพื่อให้เหมือนลักษณะของขนมเข่งนะครับครับนี่ก็คือหน้าตาของตัวขนมเข่งแป้งสดนะครับซึ่งหมายได้ทำเรียบร้อยแล้วเราก็มีพิเศษอย่างนึงคือใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาแต้มสีแดงนะครับให้เหมือนกับขนมเข่งจริงๆขึ้นมาเราก็เอาขนมเข่งนี้นะครับมาเรียงไว้บนจานเลยนี้เวลาแต้มเนี่ยนะครับให้เราต้องให้ขนมเข่งเนี่ยมันยังมีความร้อนอยู่เพราะว่าถ้าเราแต้มไปในขณะที่มันเย็นแล้วเนี่ยสีมันจะไม่ค่อยติดนะครับสีนี่คือเป็นสีผสมอาหารสีแดงนะครับนี่คือเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวขนมเข่งแป้งสดนะครับสำหรับส่วนผสมแล้วก็วิธีการทำนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv วันนี้ใหม่ลาไปก่อนสวัสดีครับ